สวัสดีครับผมเฉลชิตจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอบวิธีการเตรียมเครื่องนะครับสำหรับคนที่จะลงหลักสูตรนะครับเจ้าตัว angular.net core นะครับก็ผมทำเขาเรียกว่าหมายเหตุเอาไว้นะครับว่าจะต้องลงตัวอะไรบ้างเตรียมเครื่องอะไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะทำการไปเช็คเจ้าตัวไฟล์นี้ได้นะครับจาก URL ตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับของ YouTube ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับผมสุกคข้าก่อน เดี๋ยวเราทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัว node js angular cli นะครับ n e t sdk นะครับแล้วก็เจ้าตัว docker นะครับ visual studio code แล้วก็ a t t e n t i o n ที่จำเป็นต้องใช้นะครับรวมถึงเจ้าตัว sql server express นะครับหรือ edge ก็ได้นะขึ้นอยู่ว่าเรารันอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็น intel หรือเป็น apple silicon นั่นเองนะครับ เอาละในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเขาเรียกว่าเช็คก่อนว่าเครื่องเราเนี่ยมีโนดเจสลงอยู่หรือเปล่านะครับก็วิธีการนะครับก็คือเปิดเทอร์มินาคอมนด์ไลน์ขึ้นมานะกดตรงนี้ผมแนะนําว่าใช้คอมนด์ไลน์นะครับอย่าใช้เจ้าตัวเขาเรียกว่าเอ่อวินโดว์พ r s พเชลถ้าคนไหนใช้ยังไม่คล่องนะครับก็ผมไม่แนะนำนะครับให้ใช้เป็น CMD ธรรมดาเปิดขึ้นมาครับ หลังนั้นนะครับทำการลองพิมพ์คาว่า node ค i t ขีดเวอร์ชันดูนะครับบางคนอาจจะมีโนโดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดอันนี้ผมแนะนำว่าให้ทำการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนพิมพ์คาว่า node คิกขีดเวอร์ชันแล้วไม่ขึ้นอะไรขึ้นมาเนี่ยแปลว่ายัางไม่มีการลงวิธีการลงนะครับก็เพียงแค่ทำการนะครับเขาเรียกว่าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ nodejs.org นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาการ m y ท c ่ s s สชัที่ชื่อว่าดาวโหลดที่เป็น LTS ย่อมาจากลเทเร์มซ support นะครับให้ใช้เวอร์ชันนี้นั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเวอร์ชันนี้ก็คือเวอร์ชัน16แต่ในอนาคตอาจจะเป็น18หรือจะเป็น20ก็ได้ก็ไม่ต้องสนใจให้จำไว้เฉยๆว่าเวลาเราดาวน์โหลดให้เป็น c u r ร e เลนะครับ LTS ไม่ใช่ c u r r e เลนตรงนี้นะครับก็เลือกแพลตฟอร์มที่เราจะทำการติดตั้งนะครับตามนี้เลยก็คือจะเป็น Mac หรือเป็น Windows ก็ได้ในกรณี Windows กดเข้าไปไมาจะทำการเขาเรียกว่าดาวน์โหลดไฟล์นะครับ ให้เราซึ่งผมมีการดาวน์โหลดมาเกาะหน้านี้แล้วก็ทำการรันไปเรียบร้อยละซึ่งสกรนี้ที่เขาเรียกว่าเรามีโนโดเจ็อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องเราเป็นเวอร์ชันเก่านะครับก็การที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ลงใหม่มันก็จะทำการ upgrade, อัปเกรดเจ้าตัวโน,โนด JS ของเราเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันใหม่ให้ตัวานมัตินะครับวิธีการเชรค็คง่ายๆครับคือกลับมาที่คอมมาน d l ไลน์นะครับหลังจากที่ทำการลงแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรมเงี้เสร็จี่ยก็ทำการเขาเรียกว่าพิมพ์คำว่าโน d e คีิดเวอร์ชันใหม่จะเห็นว่ามันจะทำการอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ให้เราตัวอนมัติหลังนั้นนะครับเราจะทำการลงเจ้าตัว Angular CLI นะครับสำหรับใช้ในการพัฒนาฟอนต์เอ็นนะครับซึ่งใน,นกรณีนี้บางคนอาจจะมี Angular อยู่แล้ววิธีการเช็คว่ามีไม่มีนะครับโดยการพิมพ์ ng นะครับ คีครีดเวอร์ชันนะครับถ้าเราเอ็นจีคีครีดเวอร์ชันนะครับอันนั้นมันทําการขึ้นมาเป็นลนักษณะเหมือนกับรู้จัก,จกคําสั่งเนี่ยนะครับเพูดง่ายแปว่ากุ่อาจจะมีลงอยู่แล้วนะครับคราวนี้มันจะมี2ององเวอร์ชันหลักๆครับเวอร์ชันที่เป็นลนนักษณะ ng ็นจีคีครีดเวอร์ชันนะครับกับ ng ที่เป็นลักษณะเขาเรียกว่านะครับแบบนี้เวอร์ชันแบบแบบใหม่ ถ้าเป็นเวอร์ชันแบบใหม่เนี่ยนะครับมันจะเป็นคำ NG ไม่ต้องมีคำว่าขีดขีดเป็นคำเวอร์ชันได้เลยปัจจุบันนะครับผมจะเป็น Angular CLI เวอร์ชัน14โอเคไหมครับอ่าซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับถ้าเกิดคนไหนมี Angular ที่เก่ากว่านี้นะครับหรือต้องการจะอัปเกรดวิธีการเธี่จะอัปเกรด Angular ทำยังไงนะครับผมจะสอนนะครับก สมมติถ้าเกิดเราไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีอยู่แล้วคือไม่เคยลง a n g u l a r มาก่อนไม่รู้จักคำสัง่งชื่อ ng ขึ้นมาว่า command not found นะครับอ่าโอเคก็เราสามารถมาที่ set นี้เลยครับตรงนี้คือ,อขั้นตอนรายละเอียดนะครับว่าเราทําการลงโหดแล้วก็เช็คโ o t ยังไ,ไงดาวน,โน์โหลดโ o t ที่ไหนหลังนั้นถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดคุณมี a n g u l a r อยู่แล้วนะครับอ่าพูดง่ายคือแต่เป็นเวอร์ชันเก่าให้ใช้คําสั่งเนี่ยไปทําการลงทับไว้ก่อนโอเคไหมครับลงทับไว้ก่อน อ่าแล้วก็ตามด้วยคสั่งนี้นะครับคราวนี้บางคนอาจจะเขาเรียกว่าลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะครับผมจะสาธิตคุณดูแล้วกันในกรณนนีคนที่มี Angular ่าอยแล้วนะครับผมจะกอ๊อปแล้วก็อ n นสตอลที่ให่ดูเลยนะครับผมวางเข้าไปนะ Enter อันนี้คือการ Uninstall Un นะครับอันนั้นก็ค็าคำสั่งตรงนี้มาต่อนะครับวางให้ดูแต่ถ้าเกิดคนไหนเขาเรียกว่า่าไม่มีไม่รู้จักก็ สามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้เลยคราวนี้วิธีการใช้ว่าอ n s t a l จริงหรือเปล่านะครับให้พิมพ์ ng ครับแล้วก็ enter ถ้าพิมพ์ ng แล้วมันยังคงแบบเหมือนกับรู้จักคําสั่งนี้อยู่แปลว่ามันยังอัน install ไม่เสร็จวิธีการนะครับถ้าเป็นเครื่อง windows นะครับให้ใช้คําสั่งชื่อ where แล้วก็ตามด้วย ng มาทําการโชว์นะครับว่าไอ้คำสั่ง ng เนี่ยนะครับมันยังคงเก็บไว้นในเครื่องใช่ไหมเก็บไว้ที่ไหนเราต้องทําการเป็นลบไอ้ไฟล์ที่มี ng กับ ng.cmd เนี่ย ลบทิ้งทั้งหมดถ้าเป็นเครื่อง Mac นะครับใช้คำสั่ง which นะครับ ng โอเคไหมครับเราก็ทำาคล้ายๆกันกะ็คือเป็นลบไฟล์ที่มันเจอเอาล่ะคราวนี้กรณี Windows ทำไงนะ Windows ใช้คำสั่งชื่อว่า Start ถ้าเป็นเครื่อง Mac ใช้คำสั่งชื่อ Open นะครับเพื่ออะไรครับคำสั่ง Start แล้วก็ทำการ Copy Path นะครับของตัวนี้ Copy แล้วก็มาวางนะครับมันจะเป็นการเปิด c o n t ว่ l File Explorer ขึ้นมาให้เรานะครับเดี๋ยวมันจะเปิดมาให้เรานะเปิดขึ้นมา จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์นี้อยู่ก็ลบ2ไฟล์นี้ทิ้งอันนี้คือเพื่อให้มันมั่นใจเนะี่ยไฟล์ ng ทั้งหลายลบทิ้งห้หมดนะครับเพื่อมั่นใจว่าโอเคเราลบนะครับเจ้าตัวเก่าทิ้งก่อนแลังจานั้นทำการพิพ์ ng ครั้งหนึ่งีวคุณจะเห็นว่ามันก็จะบอกว่า operation program all แ a ดไ i ล์นะครับคือ ng not r e c o g n ไหนครับไม่ใช่ not file นะครับอืมโอเคนะฮะก็อันนี้คือวิธีการเทสว่า,า,าลบจริงถ้าลบจริงนะครับอย่างนี้แหละเราก็เริ่มติดตั้งวิธีการติดตั้งก็ง,ง่ายๆครับก็มาที่ตรงนี้ ใช้คำสา่ชื่อว่านะครับตรงนี้เลยนะครับก๊อปนะครับแล้วก็มาที่ทีาไม่รู้อีกครั้งหนึ่งทาการวางเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งให,ใหม่นะครับก็น่าใช้เวลาไม่นานในกรณีนนเครื่องผมอันนี้ต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนเพราะถ้าเกิดติดตั้งมาวันเรียนอนะไรเนี่ยบางทีมันจะติดปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กของบางองค์กรเนี่ยมันโดนบล็อกไม่สามารถดาวน์โหลดได้ หลังที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้วทดสอบอีกครั้งนึ่งครับในการ ng แล้วก็ version นะครับ enter เลยครับถ้าเกิดคุณลงสำเร็จมันควรจะขึ้นมาเป็น version 16นะครับประมาณนี้หรืออาจจะใหม่กว่านี้นะครับคราวนี้เราจะลอง new project กันดูนะครับผมจะ cd ก็ไป้ e s s t o p แล้วกันนะครับง่ายๆแล้วก็ new project ได้คําสตอนชื่อ ng new แล้วก็ตามไม่ชื่อว่า ng demo 1แล้วกันาทีครับ ng นะครับ new แล้วก็ demo 1แล้วกัน enter นะครับ เพื่อดูว่ามันจะสามารถ New Project ได้จริงไหมกด Y ไปครับกด Enter นะครับ Default ไปเลยครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเพื่อจะให้มันลอง New Project ์ดูก่อนนะครับก็ระหว่างที่มันทำการ New Project แล้วก็สร้างโครงสร้าง Project นะครับเราจะไปดูอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในโปรของเรานะครับก็อันนี้คือคำสั่ง new นะครับที่ผมทำให้ดูตะกี้นี้นะครับ เอาละเ,เราจะมาดูเรื่องของการติดตั้งจุตัว .netcore นะครับ back end ของเราเราสามารถทำการเช็คว่าเครื่องเรามีการติดตั้ง .net อยู่แล้วหรือเปล่านะครับโดยการมาที่ terminal ครับอันนี้ผมอาจจะมาที่หน้าต่างนึงแล้วกันนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า .net ครับแล้วก็ขีดเ version ถ้ามันขึ้นมานะครับเหมือนกับรู้จักคำสั่งนี้ก็คือพูดง่ายไม่ได้ขึ้นคำว่า not recognize นะครับก็ขึ้นแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าเราติดตั้งแล้วอันนี้ เราต้องทำการเช็คนะครับว่าเวอร์ชันที่เราลงเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจริงๆหรือเปล่านะครับที่เป็นลักษณะเป็น Official นะครับไม่ใช่เป็นบุกเบตา้าวิธีการก็คือก็เข้ามาที่เว็บไซต์ครับ .net น,นะครับแล้วก็ S D K กดเข้าไปครับในเคสนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าชื่อเวอร์ชันนะครับมาถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน6เหมือนกันก็คือโอเค ในกรณีที่เกิดคนไหนมีอยู่แต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าเราก็อัปเกรดง่ายๆโดยการไปดาวน์โหลดนะครับของแต่ละอันเนี่ยมาทําการติดตั้งในกรณีขเขาเรียกว่าถ้าเป็นเ,เครื่อง Windows ก็เลือกแท็บ Windows ถ้าเป็นเครื่อง Mac นะครับหรือเครื่อง Linux ก็เลือกแต่ละแทบ็บที่เหมาะสมในเคสนี้ก็คุณแค่ทําการดาวน์โหลดนะครับมาแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเดี๋ยวมันทาการอัปเกรดให้เราเองซึ่งปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งในกรณีนเนี่ยเครื่องผมก็จะเห็นว่าเป็นเวอร์ชันเดียวกัน นะครับ n e t โ okay, อเคป้านะครับ n e t อ่า uh, SDK เมื่อเราทำการลงปุ๊บเนี่ยมันจะทำการติดตั้งตัว .dotnet uh, runtime ให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกว่าติดตั้ง uh, หรือดาวน์โหลดตัว n e t runtime uh, เองนะครับ uh, เลือกเลือกเวอร์ชันที่เป็น LTS นะครับคือรองเทืองสปอร์ตปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเวอร์ชัน7แหละแต่ว่ามันยังยังไม่ออกมาเป็นทางการนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับก็ให้ใช้เวอร์ชันที่เป็น LTS ออกมาเป็นทางการละ เอาละดูต่อนะครับถัดมาทำการติดตั้ง vs code แล้วก็ extension ที่จำเป็นนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับก็เจ้าตัว vs code นะครับก็สามารถทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้จากเว็บไซต์นี้อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับว่าดาวน์โหลดติดตั้งยังไงนะครับโอเคมั้ยเอาละในกรณีนี้ผมน่าจะทำการ new p r o j e c t เสร็จแล้วนะครับอาจจะต้อง Enter หนึ่งทีจะเห็นว่าเครื่อง w i n d o w s ชอบเอ t e r อร์จาคาคาไปเงี้ยนะครับเราทำการเขาเรียกว่าเปิดเจ้าตัวโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็ลองรันนะครับก็วิธีการก็คือ CD <ๆ>ก็ไปในตัวโฟลเดอร์ที่เพิ่ง n ิวก็คือ Demo 1เราทำการรันด้วยคำสั่งชื่อ ng web serve เพื่อจะรันเจ้าตัว Project Angular ของเราขึ้นมานะครับอ่าก็อา่าเครื่อง Windows จะต้อง Enter นิดนึงนิดนึงนะฮะเป็นการกระตุ้นมันนะครับก็ เดี๋ยวรอมันดูซ like okay. ิว uh, uh, ่ามันจะสามารถรันโปรเจกต์ Angular ได้ไหมก็ระหว่างที่รอมันรันโปรเจกต์ Angular นะครับ t n e t n e t core นะครับหรือ n e t s c k แล้วทำการติดตั้งไปแล้วอีกันหนึ่งอย่ให้ติดตั้งรอไว้เลยคือ docker นะครับระหว่างอันนี้รู้สึกว่ารันเสร็จแล้วเรามาดูอันนี้ก่อนโดยการเข้ามาที่ localhost นะครับพอร์ต402 localhost นะครับแล้วก็พอร์ต402 ก็เห็นว่าอันนี้ขึ้นมาแล้วแปลว่าเราลงเจ้าตัว Angular นะครับสามารถ New Project Angular ได้ถูกต้องล้พร้อมเรียนแล้วนะครับเวลาองการจะ Stop แล้วก็สามารถมาที่ตรงนี้แล้วก็กด Ctrl C เพื่อ Stop มันได้นะครับอันนี้คือประมาณนี้เอาละถัดมาต่อนะครับเราจะทำการเขาเรียกว่ามาติดตั้งเจ้าตัวน้อง new project นะครับของทางตัวเขาเรียกว่า .net c o r e นะครับ วิธีการนะครับก็ให้เปิดเจ้าตัวเว็บโค้ดขึ้นมาอันนี้คือโปรเจกต์ที่ผมนิวไว้ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็โคลสโฟลเดอร์ให้หมดก่อนนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่เปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเราจะทำการาเหมือนกับโคลสทุกอันก่อนหลังนั้นนะครับเราจะทำการก็เรียกว่าเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะทำการาเก็บเจ้าตัวโปรเจกต์ของเรานะครับแล้วก็วิธีการคือกดโอเพนโฟลเดอร์ครับ ในเคสนี้ผมจะทําการไปสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งในเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับมองเป็นเวิร์กสเปแล้วกันผมจะทําการสร้างสับโฟลเดอร์มาสักตัวในนี้แล้วกันคลิกขวานะครับแล้วก็ New อ่าแล้วก็ตั้งชื่อนะครับในเคสนี้พยายามใช้เป็นชื่อที่ไม่มีไวสเป e นะครับเช่น my นะครับ .net demo นะครับอ่านะครับหลังนั้นก็กดเข้าไปนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะทำการเขาเรียกว่าติดตั้งเจ้าตัว VS Code e x t e n t i o n ตัวหนึ่งนะครับเพื่อใช้ในการ generate นะครับเจ้าตัว project ให้เราเรามาที่ e x t e n t i o n ครับแล้วก็ search คำว่า .net นะครับก็ e x t e n t i o n ที่เราจะใช้นะครับจะมี2ตัวหลักคือ .net นะครับกับ .net Core Essential นะครับประมาณแค่นี้ก่อนนะครับ2ตัวหลักนะครับอาจจะเพิ่มตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ได้ .net Core Command นะครับโอเคไหมนะครับ ก็3ตัวเลยนะครับอันนี้ขอให้ทําการเขาเรียกว่าติดตั้งเอาไว้นะครับนี่สตัวนี้หลังจากที่ติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการ new project เป็นไงนะครับก็ให้กดถ้าเกิดเป็นเครื่อง windows นะครับก็ให้กด control shift แล้วก็ p c o l a n เพื่อเปิดเขาเรียกว่า code p a l e t พิมพ์ค้นหาคําว่า .net นะครับจะเจอคําว่า .net ถ้าเป็นเครื่อง mac ก็เป็น command shift แล้วก็ p c o l a n นะครับก็คือเปิด code p a l e t นี่แล้ว enter ครับ หลังนั้นมันจะทำการถามว่าเราต้องการจะนิวขึ้นมาแบบไหนว่าอ้อเป็นผ่าน SDK command enter ครับทำการเลือกโปรเจกต์นะครับ <c oughs> ว่าเราจะคิดเอ็ดโปรเจกต์ขึ้นมาก็คือน,นิวครับหลังนั้นนะครับมันจะให้เราเลือกโฟลเดอร์ก็ให้ใช้ไอตัว workspace ปัจจุบันของเราเนี่ยแหละก็คือ my อ่าค่อเรียกว่า .net demo เนี่ยแหละกด select ครับหลังนั้นนะครับก็ให้ทำการพิมพ์ตรงนี้คำว่า web นะครับแล้วก็เลือกคำว่า web API enter ครับ ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ตั้งชื่อว่าเดโมศูนย์แล้วกันโอเคไหมครับไอ้เดโมหนึ่ง Enter ครับอันนี้ Enter ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มทําการ g e n e r a ตโ Project นะครับโอเคตอนนี้มันเจนเสร็จละคราวนี้มันจะชอบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ Permission นะครับร็จบนเครื่อง Windows มันจะเปิดขึ้นมาแล้วก็อาจจะขึ้น Error นี้นะครับวิธีการแก้นะครับก็ให้ทําการนะครับปิดหน้าต่างปัจจุบันไปก่อนในการเลือกคําว่า Close Folder นะครับแล้วก็เปิดไอ้เจ้าตัว Folder ที่ชื่อว่า my .net demo ขึ้นมาเองที่เราเพิ่ง new น,นะครับซึ่งเป็นโฟลเดอร์ workspace ชุบนะครับก็จะเห็นว่ามันทำการเชร่ตโค้ดแม่เราประมาณนี้นะครับในการเชื่อตครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเด้งขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อขอทำการสร้างโฟลเดอร์ build debug นะครับบางอย่างที่มันอาจจะบอก missing form ให้กด yes นะครับโอเคนะ หลังจากนั้นนะครับก็เราจะทำการลองรันโปรเจกต์ดูว่ารันได้ไหมนะครับในการเขาวว่ากดเจ้าตัวนี้ครับอ่าล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อมันรันบางครั้งคุณติดตั้งเนี่ยอาจจะรันไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า .net ที่คุณลงเนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่านะครับ mm hmm. .net เ o r e ร uh, าเด็ดเนวอร์ชันเก่าพอรันมาเสร็จปุ๊บม,มันจะขึ้นหน้าต่างนี้ไม่ต้องประหลาดใจนะครับบางคนรันได้เรียบร้อยนะครับแต่เพียงว่ามันขึ้นมาเป็นเหมือนกับ URL ที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับในการที่คุณ New Project example ครั้งแรกมันเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีให้เราสองลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็บางคนก็จะนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันจะมี error นะครับเกี่ยวกับให้เราเขาเรียก enable เจ้ตัว ssl นะครับเอาล่ะ <Okay. S 1> ในเบื้องต้นนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้เนี่ยนะครับผม enable เรียบร้อยหมดละแตถ้าสมมติเรายังไม่ enable นะครับก็ให้มาที่ตรงเขาเรียกว่า terminal นะครับอาจจะ new terminal ไน่ไตัวนะครับ ที่ไม่ใช่ PowerShell นะครับเป็น Command Line แล้วก็ทําการก๊อปคำสั่งบางอย่างนะครับซึ่งเป็นคำสั่งในการที่เขาเรียกว่าจะเาขาเรียกไงเป็นการสร้างเจ้าตัวเซลสาย SSL มาให้นะครับเพื่อมันสามารถรันได้ตรงนี้ในจริงๆเนี่ยผมอาจจะมาพูดอีกทีตอนที่มาเรียนเลยนะครับแต่นี่ก็เกิดใครอยากจะแก้ปัญหานะครับอยากให้มันรันให้ชัวร์ๆเนี่ยก็สามารถจะก๊อปได้เลยก็คือมาที่เว็บนะครับแล้วก็มาที่ตรง p p นะครับ ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าผมจะทําไว้ในพาร์ทของคลิปตรงนี้ยานกดไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่เพิ่มเข้าไปก็คือจะเป็นพาร์ทของการเขาเรียกว่าใส่คําสัง่งชื่อวันนะครับแล้วก็ DEV แล้วก็ s e r ร H T P S ถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็ะจะเป็นข้างบนนะครับเครื่อง Windows จะเป็นตัวนี้ก็ไปทําการก๊อปไปใส่ที่คอมมาไลน์นี่นแหละวางเข้าไป enter แบบนี้นะครับ ในเคสนี้ผมมีการสร้างอยู่แล้วนะครับแต่คนไหนไม่มีการสร้างก็มันก็จะทําการสร้างขึ้นมาหลังนั้นเนี่ยนะครับก็กลับมาที่ตรงบริเวณนี้ครั้งหนึ่งนะครับทําการเขาเรียกว่ากดรันอีกครั้งหนึ่งนะครับร,รันอีกครั้งหนึ่งจริงๆกด F5 ก็ได้นะครับมันก็จะไวกว่านะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะเช็คว่ามีการรันไว้ก่อนหน้านี้แหละหลังที่หน้าต่างนี่นะครับมันจะเป็นหน้าต่างของอีกหน้าต่างเนี่ยนะ คอนโซลตรงบริเวณนี้ให้กดสต็อปไปก่อนนะครับกดสต็อปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรันใหม่ทีนกดรันนะครับก็ของผมมันไม่มีเออร์อะไรมันก็จะรันได้อยู่แล้วแต่คนที่มีเออร์ก็นั่นคราวนี้มันจะไม่สามารถเข้าเว็บได้ใช่ไหมโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดคนไหนไม่เคยเขียนเจ้าตัวดอทมาก่อนเนี่ยนะครับมันจะทําการเจอรเรตเทมเพลตมาให้ที่เป็นเวสเตอร์นะครับเวสเตอร์ ester, อ่าฟอร์แคสต์คอนโทรลเลอร์อันนี้คือเป็นชื่อเราให้เราก๊อปชื่อเรานี้มานะครับอ่ามันจะมีตัว เครื่อเอนจิในการ Map นะครับเจ้าตัวชื่อคอนโทรลเลอร์เราเนี่ยให้เป็นชื่อผ่าในการลบข้อ Controller ที่ง่ายๆและ Enter ครับจะเห็นว่าตอนนี้มันทำการเจนออกมาเป็นลักษณะข้อมูลนะครับเป็น Temperature ถ้าเกิดมันขึ้นแบบนี้ได้ก็แปลว่าโอเคเรา new project แล้วก็สามารถ run project ได้ละนะครับถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้องการจะ Stop ก็ Stop ตรงนี้คราวนี้ถัดมาต่อนะครับเราก็จะ ทำการนะครับเขาเรียกว่านะครับเขาเรียกว่าติดตั้งตัว Docker นะครับเราก็จะมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับเราก็ทําการนะครับเซิร์ชคําว่า Docker เราต้องติดตั้ง Docker เพื่อทำการลงเจ้าตัว SQL Server นะครับก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไ้เลยอันนี้ไม่ยากต่างคนต่างติดตั้งนะครับทีแต่มันจะมีปัญหาแค่บางบางคนจะเป็นเครื่ององค์กรซึ่งมันจะบล็อกไม่ให้เราทำการลง Docker อันนี้อาจจะต้องให้เมนชัวลง Docker ให้สำเร็จให้ได้ก่อนนะครับถ้าติดก็ให้โทรมาแจง้งนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะม,มีปัญหาตา่อหลังเพราะมันเกี่ยวกับ Policy ของแต่ละบริษัทนะครับ พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทําการรันขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตา Docker ประมาณานี้เอาล่ะเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัว sql server นะครับเข้าไปผ่าน Docker นะครับซึ่งก็จะง่ายต่อการเดบในเคสนี้เนี่ยวิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับก็ง,ง่ายๆครับถ้าเป็น,นผมใช้มานี่นะีถ้าเป็นกรณีของเจ้าตัวเครื่อง mac นะครับก็ให้ทําการเลือกมาที่ลิงก์นี้ ถ้าเป็นกรนีของเครื่อง Windows ให้มาที่ลิงก์นี้นะครับให้ทำการเปิด Command Line ขึ้นมาครับอันนั้นพิ่ก็บว่า Docker นะครับคลิกดเวอร์ชันก่อนเพื่อดูว่าในกรีนนี้เรามีการลง Docker แล้วหรือย่างนะครับโอเคไหมลันั้นก็ทำการกอรอบไปที่แต่ละเว็บนะครับหมจะกกอบไปที่เว็บนี้นะฮะก๊อบไปที่ลิงก์นีนะ้โอเคนะดังนั้นนะครับ ทำการเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีเหมือนกับคําสั่งให้รันแต่ก่อนเนื่อจะรันคําสั่งนี้ได้เราต้องทาการเราไปทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวเขาเรียกว่า Docker Image นี่มาก่อนโอเคไหมนะครับจริงๆคําสั่งนี้มันน่าจะออโต้เราเลยนะนะครับเข้าใจว่ามันน่าจะดาวน์โหลดแต่ว่าโอเคโอเคทำเสร็จก่อนก็กันนะครับในการ Copy ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปวางที่ของออนไลน์แล้วก็วางเข้าไป Enter ในเคสนี้ผมมีการดาวน์โหลดอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยเร็วมาก ถ้าเกิดคนไหนยังไม่มีการดาวนโ์โหลดมันก็จะเริ่มขบวนการดาวนโ์โหลดผู้้คือการไปดาวนโ์โหลด image มาก,ก่อนแล้วนั้นต้องทําการ run นะครับประเด็นคือผมมี docker นะครับของ image ตัวนี้ที่ run อยู่แล้วนะครับผมจะทําการเขาเรียกว่าลบมันทิ้งเพื่อจําลองแล้วกันเอาล่ะในเคสนี้ผมอาจจะต้องทําการลบ container นะครับหรือ service ที่มัน run ก่อนหน้านี้นะครับไอ้ตรงนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคย run เนี่ยไม่ต้องสนใจให้มองว่าผมพยายามจะทําให้ environment ของผมเนี่ยเหมือนกับเครื่องที่ยังไม่มีการติดตั้งมาก่อนนะคล้ายๆพวกเรา โอเคผมลบตัวคอนเทนเนอร์ทิ้งนะครับหลังนั้นผมจะทําการรันให้ดูนะครับเครื่อง Mac ค w i n d o w คล้ายกันนะครับให้เลื่อนี่ด้านล่างหลังนั้นก็ให้ก๊อปเจ้าตัวนี้นะครับก๊อปไปวางที่ด้านบนก่อนนะครับหลังนั้นจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําว่า your strong password โอเคไหมอันนี้แหละให้ทําการเปลี่ยน password นะครับก็ให้ใส่ password ที่เราจําได้สมมุติว่าผมจะเลือกเป็น password เป็นคําว่าอะไรดีเช่นเป็นคําว่า1 2 3 4นะครับ แล้วก็ 7, 8, อ่า8 7 6 5สมมุตินะนะครับอ่าสมมุติเป็นตัวนี้ง่ายๆนะครับอันนี้ไว้เทลเล่นเฉยผมก็ทำการกอลคำสั่งนี้ทีนึงนะครับแล้วก็มาที่เจ้าตัวท่ทีครับมาที่ตรงเขาเรียกว่าคอมมานด์ไลน์นนะผมกดเข้าไปวางเข้าไป Enter ครับอันนี้ก็จะอันนี้เออสึกว่าไปเปิดผิดหน้าตา่าครับนะครับ ต้องไปอ,อ่ะผมจะวางไปนะครับปุ๊บ enter อันนี้ก็จะทําการเขาเรียกว่ารันตัว docker ขึ้นมาแล้วพาสเวิร์ดจะเป็นตัวนี้นะครับสังเกตที่ตรงอ่านี่นะคอนเทนเนอร์ er ก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้กดปุ่มตรงนี้เพื่อทําการ start นะครับก็ดูว่ามันจะเป็นสีเขียวไหมอ่าคราวนี้รู้สึกว่าจะทําการ run ขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนจะมีประเด็น,นจริงๆิงมันไม่ควรจะมีนะอันนี้ขอขอนุญาตเช็คนิดหนึนะครับ Okay. อาจจะเป็นที่พาร์ทเบิร์ดมันตั้งไม่ค่อยสตรองนะครับขาเช็คก่อนขออนุญาตเปลี่ยนพาร์ทเบิร์ดอื่นอันนี้ใส่อะไรก็ได้ที่ทตัวเราจำได้นะครับ ต้องดูว่ารันแล้วมันเขาเรียกว่าามันปิดไปเปล่านะครับอันนี้รู้สึกจะรันได้นานนะครับอ่าโอเคบ้าเมื่อกี้อาจจะดีเทคว่าพาร์ทเวิร์ดมันไม่สตองนะครับอันนี้อันนี้คือตัวดาต้าเบสเราจะทำการเช็คว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวดาต้าเบสนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่การผ่านเวสโค้ดครับก็มาที่ตรงเวสโค้ดใกล้เสร็จแล้วนะครับมาที่ตรงไอคอนนี้นะครับเราจะเสิร์ชหาตัวที่ชื่อว่านะครับตัว S Q L server จะมี e t t e n t i o n ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว SQL Server นะซึกงจะอยู่ตรงนี้นะฮะให้ทำการติดตั้งเจ้าตัว,ตวนี้ไป SQL Server เมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บจะมีไอคอนแบบนี้ครับอ่าซึ่เป็นตัวไอคอนนี้นะครับไอคอน,นเราสามารถทำการสร้าง connection นะครับเพื่อพูดคุยกับมันได้ไอนนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมจะเขาเรียกว่าลองทำการลบทิ้งก่อนเพื่อทำการสร้างใหม่ผมก็ทำการมาท่ตรงนี้นะครับ New Connection ใส่คาว่า local host เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อระเบ b a ไม่ต้องใส่ก็ได้ optional นะครับเลือกตัวนี้นะครับ User Name default คือ sa นะครับ sysadmin t e m นะครับ enter แล้วก็ใส่ password ที่เราตั้งเข้าไป enter นะครับกด yes เันจดจำนะครับ enter อย่างเดียวครับตอนนี้ก็ทดสอบดูว่าเราจะสามารถเชื่อมต่อกับเจ้าตัว d a t a b a เรเาได้หรือเปล่านะครับ ในเคสนี้เหมือนผมจะยังเชื่อมต่อไม่ได้ขออนญาตดูน,นะครับว่ามันมีหลอกว่าอะไรบางทีอาจจะบอกว่าพาส t w เวิร์ดไม่ตรงนะครับเข้าใจว่าอันนี้ผมอาจจะใส่พาส t w เวิร์ดที่อาจจะไม่ได้ตรงกับที่ผม Enter อเข้าไปขออนุญาตที่จะไปก๊อปพาสเบิร์ดที่ผมพิมพ์เข้าไปนะครับอโอเคลองทำใหม่ทีนะครับในการ n w w o o a l h o s t e n t t r r n t e r enter, enter, enter sa enter ใส่พ p a เวิร์ดเข้าไปนะครับ enter กด yes enter ครับก็ลองดูเอาละตอนนี้เจอว่าเราสามารถ connect กับตัว database ได้ละอันนี้ก็จะเป็นภาพโดยรวมนะครับเบือ้องต้นก็คือเราเตรียมพร้อมแค่นี้เองครับสามารถที่ให้เตรียมพร้อมเพราะกลัวเรื่อง network มากกว่าว่าในบางองค์กรเนี่ยมันจะมันจะชนกันในกรณีถ้าเกิดเป็นเครื่อง mac นะครับ ตรงนี้ก็ทำคล้ายกันแต่เพียงเค่าว่าตอนที่เคาเรียกว่าเราไป p o l l image นะครับจะต้องใช้ตัวหนึ่งในก่อนนี้เครื่อง Mac นะครับก่อนนี้เครื่อง Mac ก็จะไปใช้นะครับตัวลิง n ์นี้นะครับจะเป็น Microsoft Azure SQL 8แทนนะครับถ้า Windows ก็ใช้ตัวนี้เอาละถ้าติดตั้งแล้วติดปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ